สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโรจน์อีกครั้งนะครับสวัสดีครับคุณโรจน์ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับมีพี่ชัยอยู่ข้างหลังข้างหลังด้วยสวัสดีครับพี่ชัยครับตอนนี้ก็มาดูแปลงของพี่ชัยนะครับคุณโรจน์ครับสั้นๆครับวันนี้ดูอย่างไรว่าทุเรียนดอกออกดอกอันนี้คือดอกอันนี้คือใบอ่อนนะครับคืออย่างเงี้ยครับเพื่อนๆปกติแล้วเราจะชอบดูมันตรงที่เราตัดแขนงเนาะแล้วก็ดูว่าเอ้ยมันไม่ใช่ดอกแล้วมันแหลมอย่างเงี้ยไม่ใช่ดอกนะแต่ตรงตัดแขนงเนี่ยโอกาสจะเป็นดอกจะน้อยนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ง่ายนะครับจุดที่ออกจะดอกพี่กบลองถ่ายตรงนี้นะคือดอกมันสามารถมันจะออกจากกิ่งออกมุดออกมาเลยนะครับเนี้ยออกกิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยจุดใหม่ๆนะจะออกจะเป็นดอกครับแต่จุดที่เราตัดแขนงไปจะไม่ใช่ดอกครับส่วนมากจะไม่ใช่ดอกคือนี่นะฮะเนี่ยผมขอดูตรงนี้นิดนึงนี่คือตัวไหนมุดนี่ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่เนี่ยพี่กบอันนี้ชัดพี่กบเนี่ยชัดออกมาอะไรนี่จะชัดเนี่ยชัดอย่างนี้นะอย่างนี้นี่จะชัดเท่าเนี่ยเดี๋ยวพี่กบก็ยังจะชัดเดี๋ยวผมใช้ดูอันนี้เพิ่งเริ่มออกนะมันต้องออกจากจุดใหม่เลยครับออกจุดใหม่เลยคือที่ดูไหนมันโผล่ออกมานอกจากจุดที่ตัดแขนงครับต้องโผล่มาเลยครับต้องโผล่มาใหม่ครับเพื่อนๆลองดูนะแต่อย่างเงี้ยจะไม่ใช่ครับแขนงนี้จะไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่นะพี่กบอย่างเงี้ยใช่ครับพี่กบไม่ใช่อันนี้คือแขนงเนี้ยไม่ใช่เราตัดแขนงไปแล้วเนี่ยออกมาใหม่จะส่วนมากจะไม่ใช่นะแต่ออกใหม่ๆพี่กบดูนี้นะเนี่ยเนี่ยปลายนี้ผมได้ใช่อันนี้ไม่ใช่นะแต่ตรงนี้ใช่ออกมาใหม่เห็นไหมเนี่ยปลายนี้ผมเนี่ยใช่อันนี้ใช่แต่ตรงนี้จะส่วนมากจะเป็นแขนงครับอันนี้จะดอกเพื่อนๆต้องดูและสำคัญคือต้องดูที่ตะวันออกครับดูที่ตะวันออกเพราะอะไรครับต้องดูทางตะวันออกที่ตะวันออกคือมันจะได้แสงก่อนเข้าอะครับพี่กบเนี่ยพี่กบดูเนี่ยพี่กบเนี่ยดอกพี่กบเห็นไหมฮะเนี่ยต้องออกใหม่ๆอย่างนี้นะเห็นไหมออกจากกิ่งมาแบบนี้ฮะเนี่ยปลายนิ้วผมเนี่ยปลายเล็บนะฮะดอกมีอย่างเงี้ยดอกนะถ้าตัดแขนงแล้วส่วนมากจะไม่ใช่ดอกสังเกตดูง่ายๆครับอันนี้เราแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าคนที่ทำแล้วประจำจะเข้าใจเนี่ยพี่กบครับลองดูนะพี่กบไล่ลงมาฮะพี่กบเนี่ยจะดอกออกใหม่ๆจะดอกไปเนี่ยดอกในดอกอย่างเงี้ยดอกนี่ครับพี่กบเนี่ยดอกครับพี่กบเนี่ยดอกออกใหม่ๆฮะดอกเดี๋ยวประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะถ้าเราไม่รู้จุดนี้บางทีก็ดูเพื่อเอาไปบอกพันยาที่บ้านว่าทุเรียนเราออกดอกแล้วครับครับก็ขอบคุณคุณโรจน์มากนะจะออกไล่ๆกันมาครับนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่นะครับขอบคุณเพื่อนมากขอบคุณคุณโรจน์ขอบคุณพี่ชัยมากครับสวัสดีครับ